สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Auto Liptech Innovation for Smart Car โทร086-413-7172วิชัย ECU Flat Dyno King โทร091-694-9441อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูวิชั่นช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตาดกม10ขาเข้าขอบคุณหัวครอบนิรภัยในรถยนต์ลิโดเทคขอบคุณออโต้ลิฟเทคมาสองข้ออากาศเปลี่ยนแปลงไป Mercedes-Benz 21W211 E-Class นะครับหน้าธนูปี08เติมโซฮอน91ได้ไหมไม่ได้ครับเติมผมว่าเติมโซฮอน95ดีกว่าเพราะ91เดี๋ยวข้าวเทมไม่พอใช่แล้วเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องหัวฉีดอีกคือเติมได้ถ้าเกิดไม่มีจริงๆอ่ะเติมได้แต่ว่าโดยปกติแล้วแต่วันนี้จะอยู่ตรงไหนในประเทศไทยปกติแล้วก็เติมโซฮอน95ใช่ป่ะล่ะมันนอกจากคุณไปเจอปั๊มหลอดที่มันออกไปนอกถนนแล้วอ่ะแต่จริงๆอ่ะให้เติมโซฮอน95ครับห่วยที่สุดครับนะครับ2ข้อนี้ Fortuner Toyota Fortuner Pajero ท็อปขับ2นะเลือกตัวไหนดีคุ้มค่าประหยัดขับทำงานรับส่งลูกชานเมืองวิ่งมัน40โลใช้ยาวเกิน10ปีนิวใช่ไหมฮะรถใหม่ครับถ้าใช้ยาวเกิน10ปีไป Fortuner เลยครับท็อปขับ2ครับแล้วก็เลือกเอาที่ชอบเลยครับแล้วก็ใช้กันไปยาวๆ10ปี15ปีใช้ไปเลยเพราะอย่างจริงๆอย่างวันนี้ถามว่าคุ้มไหมถ้าดูจากปัจจังอย่าง Fortuner ตัวแรกปี06มาถึงวันนี้10ปีแล้วนะเข้าปีที่11คุ้มนะคนที่ซื้อร้าน2ตอนนั้นเนี่ยถือว่าตอนนี้คุ้มนะใช้แล้วใช้ตอนนี้10กว่าปีนี่ถือว่าคุ้มมากนะเอาตัว 2.8 เกียร์ออโต้สีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้ครับแล้วที่ชอบเลยที่ชอบเลย2เนี่ยมันก็โหมาทั้งจอเจออะไรก็มาครบแอร์ตัวออโต้ใช่แล้วอีกอย่างนึงวันนี้ Fortuner เนี่ยเพิ่มออปชั่นเข้าไปหลายตัวทีเดียวน่าสนใจครับ Vios กับ Jazz เอามาทำแรงตัวไหนโอเคกันครับก็ได้ทั้งคู่อ่ะก็เค้านิยมมาทำทั้งคู่เซตเทอร์โบงบจะทำถูกกว่างบน้อยกว่าก็เครื่องโตโยต้า 1NZ ถูกปะล่ะครับแต่ถ้าแจ๊สนี่ถามว่าทำสวยกว่า Vios ไหมผมว่าสวยกว่าแต่ว่าแต่ต้องไปแบบถ้าไประดับเทพแบบวาง K20 เลยอะไรอย่างนี้มันก็ให้จ่ายสูงนะครับครับแต่ Vios เนี่ยโตโยต้ายังไงก็ยังถูกแต่ผมว่าทำออกมาแล้วมันเป็นรถ5ประตูมันก็ไม่สวยแต่ถ้าแจ๊สถ้าเอาแบบพาร์ทญี่ปุ่นมาใส่หมดเลยนะแล้วก็วางแบบ K20 แรงด้วยนะเวิร์กต้องบอกให้วิจารณ์พนาเมล่าหน่อยครับบอร์เช่พนาเมล่าตัวไหนล่ะครับตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดปลั๊กอินแล้วก็ยาวกว่าเดิมลองวีเบสก็ถามว่านั่งสบายขึ้นครับข้างหลังก็ยาวบื้อเลยเป็นสเปคที่เขาบอกว่าคนจีนรีเควสต์มาแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าซื้อออโตไลท์ซื้อ AS วารันตี8ปีครับ9แล้ว9ปี9ปีครับ9ปีคิดดูเนี่ยก็ขาดอีกปีเดียวก็10ปีครับมันผมนะถ้าผมคิดว่าผมจะใช้พาราเมล่า10ปีเป็นผมซื้อเอาเท่าไหร่นะออก AS เลยฮะจบพอซื้อมาแล้ววันนี้พอเป็นปลั๊กอินไฮบริดราคาก็ไม่ได้สูงมากแล้วเก็บไว้เลยก็ใช้ไปยาวเป็นรถไอ้นั่นเลยคลาสสิกวารันตี9ปีเป็นผมก็เล่นนะครับถูกป่ะพี่9ปีนี่ก็เบื่อไม่รู้จะเบื่อยังไงแล้วนะแต่มันต้องขับเองนะมีเศรษฐีเมืองจีนเท่านั้นที่ให้คนขับรถขับถ้าจะขับพานาเมล่าเนี่ยต้องขับเองแล้วก็เพราะนั่งข้างหลังมันนั่งไม่สบายอ่ะครับมันสี่ที่นั่งแต่ว่าผมว่ามันก็ถ้าเป็นตัวยาวผมว่าน่าจะนั่งสบายน่าจะดีขึ้นครับภาพรวมเดิมๆก็ต้องบอกว่าพานาเมล่าก็แล้วรถใหม่นี่เขาบอกปรับแก้มหมดแล้วหน้าตาก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมมันก็คือรถสปอร์ตนี่แหละในตระกูลปอร์เช่เนี่ยเป็นก็ได้เป็นอารมณ์ต้องเรียกว่าเป็นสปอร์ตคูเป้แกรนด์คูปสี่ประตูเป็นสี่ประตูรุ่นสปอร์ตคูเป้ไงน่าจะเป็นรุ่นเดียวนะครับรุ่นเดียวที่เป็นสี่ประตูครับอย่างงี้ก็ต้องไปตัวคู่แข่งก็จะเป็นซีรีส์6การคูปCLS พานาเมล่าแอสตันมาร์ตินราปิดครับนะครับสี่ตัว
แต่ผมว่าพาราเมล่าคุ้มเงินสุดแล้วได้วารันตียาว9ปีสบายๆมาดู SUV กันต่อฮะงบล้านห้า SUV อะไรครับตอบไปแล้วตอนนี้ไปแล้วใช่ไหมใช่เขาผ่านไฮบริดปี04ถึง08จุดอ่อนมีอะไรบ้างวันนี้ตอบไปแล้วก็นี่แหละก็ทั้งเกียร์ทั้งแบตเตอรี่นี่ก็ว่ามาถูกแล้วเฮียปั๊มน้ำก็อยู่ในระบบน้ำของอินเวสเตอร์นั่นแหละก็คืออยู่ในระบบไฮบริดนี่แหละอย่าให้มันเสียใช่เปลี่ยนปีละครั้งปั๊มน้ำอินเวสเตอร์นะครับอยู่ถ้าหันหน้าเข้าหาตัวรถอยู่ขวามือด้านล่างนะครับเขาถามว่าช่วยวิเคราะห์ฟังหน่อยครับว่ารถฟอร์ดที่เขาไปข่าวร้องเรียนกันในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรเฟสต้าเกียร์คือเกียร์ของเฟสต้านะครับมันข้างในเกียร์เนี่ยมันไม่มีแผ่นคาร์ด มีระบบเฟืองทั้งหมดที่เสียอยู่ปัจจุบันเป็นชุดดูโอคัสดูโอคัสครับกับโซลีนอยต่างๆนะครับแต่ทุกณวันนี้ชุดดูโอคัสเนี่ยเขาเปลี่ยนบริษัทแล้วมันจะดีขึ้นแล้วครับตอนนี้คนที่เข้าไปเคมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนบริษัทที่ผลิตออกมาเนี่ยใหม่แล้วครับเปลี่ยนตัวพาร์ทใหม่ใช่ครับไม่มีปัญหาแล้วแต่ก็ยังเคลมกันอยู่ต่อเนื่องใช่5ปีหรือแสนโลครับครับเบนซ์ CLS ชุดติ้งเบรกรถเทสได้ศูนย์ไม่หมื่นต้นราคาคนเท่าไหร่ครับเปิดมา4ล้านต้นแพงครับล่าสุดผมไปดูเบนซ์ธนบุรีที่ราชดำเนินมา CLS ชุดติ้งเบรกวิ่งแค่เท่าไหร่นะ 7,000 โลล้อมา3ปลายเองสามปลายถ้าเอาจริงต่อได้อีกนิดหน่อยผมว่าน่าจะมา36 37น่าซื้อได้แล้วสี่ต้นแพงครับสวิฟต์ซูกิสวิฟต์ปี12ขายได้มาเท่าไหร่อันนี้แสดงว่ารถคันแรกแล้วก็เครื่องมา2พ้นไอ้นี่ละอีโคคาร์หรือเปล่าหรือ 1.5 อีโคคาร์อีโคคาร์มันสวิฟต์มันมีตัวเดียวฮะ 1.5 1.2 นะครับขายได้เท่าไหร่ล่ะราคามือสองตอนนี้ต้องเช็คดูไม่แน่ใจสวิฟเหรอก็มีออกมาเยอะพอสมควรในพวกรถคันแรกถ้าเป็นอีโคคาร์รู้สึกจะขายได้สองแสนกว่าสองแสนต้นๆถ้าเป็นเครื่องพันห้าจะสองแสนกลางสองแสนปลายครับงบมาเนี้ยงบ300,000 BM มือสองรุ่นไหนได้ครับ E39ไหม E39 E36 E46ไอ้บอกเนี่ยเดี๋ยวคนทางบ้านเขาก็ด่าอย่าง E39 E36 มันรุ่นอะไรบ้าง CD5 E39 CD5 ยุคปีประมาณ99ถึง2000 2004 2005ใช่ถ้าเป็น E36 ก็ CD3 แก้ว CD3 ยุคปีตั้งแต่9 91ไปจนถึงเกือบ2000ล่าสุดสุดท้าย2000แล้วถ้าเป็น E46 E46 ก็คือ CD3 ตั้งแต่ปี2000ไฟยกไฟไม่ยกปี2000จนถึงปีประมาณ2008มันจะราคาจะขยับขึ้นไป46ซื้อได้แล้วเดี๋ยวนี้ไฟยังไม่ยกเลย200,000กว่าบาทเองไฟยกเดี๋ยวนี้ยังขายกัน300,000กว่า300,000ต้นๆนึงนะถ้าต่อครับดูสภาพแล้วซื้ออะไรอ่ะก็ได้หมดอ่ะที่ชอบก็เอาจริงๆ46ก็ขับดี E46 ก็เป็นรถที่ใช่มันจะจุกจิกตามอายุการใช้งานมันได้มาก็เปลี่ยนอะไรแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะถ้าหาได้นะน่าเล่นนะคือE34 เหรอซื้อที่5 Big Note แวนแวนโอ้โหตัว5 2 0 ไม่น่าจะได้นะราคาไม่ได้ด้วยราคาขึ้น E39 น่ะ E39 E46 39กับ46ถ้า E36 ต้องหา36 Coupe 36 Coupe ก็จะอยู่ 300,000 ปลาย 400,000 ต้นเดี๋ยวนี้ราคาลงมาเยอะแล้วผมฟังคนนี้แล้วผมสงสารเขานะเขาซื้อ Volvo 850ปี95มา 250,000 ซ่อมไปแล้ว 200,000 ถ้าขายตอนนี้ได้ราคาเท่าไหร่ซ่อมเท่าราคารถที่ซื้อมาเลยนะใช่ซื้อ 250,000 ต้อง 200,000 อ่ะแล้ว850ก็ไม่บอกด้วยว่าเป็นแวนหรือไม่แวนตัวไหนถ้าไม่แวนถ้าไม่แวน850เนี่ยมันแสนกว่าบาทไม่มีราคาเลยแสนกว่าบาทโดแวนยัง 200,000 เลยบางคันนี่ถ้ามันพังจัดๆนี่เขาขายกัน 8-90,000 อีกนะ850เนี่ยถ้าแวนนี่ยังมีประมาณ 200,000 เห็นแบบเลขแบบแสนปลายๆ 200,000 ต้นแต่ซื้อมา 250,000 น่าจะซื้อมานานมากแล้วครับแล้วก็ซ่อมไปแล้ว 200,000 รวมบินสงสัยเราซ่อมยกเกียร์กันไปแล้วชุดใหญ่เพราะช่วงล่างซ่อมทีนึงก็ 3-40,000 แล้วยกเครื่องด้วยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะก็นั่นน่ะแต่ว่าชั่วโมงเนี้ยประมาณเนี้ยครับ100,000นี่ก็เก่งมากแล้วหรูแล้วอ่ะเพราะ940ล่วงมาไม่ถึง 100,000 แล้วตอนนี้ใช่ครับหน้าจอมั่งเนี่ยครับ C200 CGI W204 ปี2014 1.39 ล้านกับ
มินิคันที่แมนฮะคันที่แมนเอสทำไมพี่โบเรื่องอะไรขับ4ราคาล้าน2มือ 2012ล้าน3 4มือผู้หญิงใช้เลือกอะไรดีคันที่แมน S ขับ4ล้าน3 4ผู้หญิงใช้ผู้หญิงใช้ก็ขับคันที่แมนนะฮะได้ขับ4แล้วคันนึงมัน C class นะ204ก็ถ้าผู้หญิงอ่ะครับเขาเบนซ์ C class นะมันก็หลายโซนะก็แล้วแต่มันก็ถ้าบางคนเขาบอกว่าถ้าชอบจะขับในเมืองขับเบนซ์มันก็ดูเท่กว่าแต่ขับไปนี่มันก็ดูมีอะไรดีนะก็คือเท่ากันไม่เหมือนใครผู้หญิงนะผมถามนะเขาชอบคันที่แมนใช่เขามินิทั้งนั้นนะไม่หรอกพี่คันที่แมนมันได้เปรียบคือมันรถครอสโอเวอร์มันขับมันไม่ต้องระวังมากคือเบนซ์เนี่ยขับไม่ดีบางคนไปใส่ล้อ17 18ยางแตกอีกทะลุเบียดฟุตบาทราคาใกล้ใกล้กันเลยคันที่แมนเนี่ยคุณจะขับได้นะคุณจะปีนฟุตบ่งฟุตบาทมันยังพอรับได้ช่วงล่างก็แข็งแรงกว่าซีคัสเพราะว่ามันทำออกมาเป็นแนวแบบครอสโอเวอร์แต่ก็จะแข็งนิดนึงได้ตัวขับ4ด้วยคันที่แมน S แต่ถ้าเป็นเบนซ์จะนิ่มนวลกว่าแต่ว่าอาจจะได้อารมณ์ตรงที่มันเป็นรถเหมือนกึ่งแฮชคือ5ประตูเปิดท้ายมาวางของได้เพียบใส่วางรองท้องรองเท้าเสื้อผ้าทั้งหลายผู้หญิงก็ได้นะครับคนเดียวก็ลามมันถึงเบาะ2ได้เบาะหลังได้เต็มรถไปหมดอ่ะผู้หญิงอ่ะช่วงนี้ไปดูเรื่องราวดีๆของไอชินครับกับเรื่องราวของน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องไอชินเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์แล้วก็ปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างสูงสุดครับกับน้ำมันเครื่องไอชินไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปโดยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับ
หลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้แล้วมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าล่อของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ